็อปณัฐพลงามยินทิพรครับจบการศึกษาสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ครับตอนนี้อายุ23ปีครับก็มีงานแสดงมีเดินแบบถ่ายงานอะไรอย่างนี้ก็รับโดยเด็กๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบฟังเพลงแต่ว่าลึกๆแล้วก็ยังคงชอบสายงานวิทยุอยู่ก็เลยเลือกเรียนด้านวิทยุโทรทัศน์ครับเคยเป็นดีเจอยู่คลื่นปิง 98 FM มาครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดตอนแรกคิดว่าดีเจเนี่ยมันนั่งพูดไปวันๆมันเป็นงานที่นำเสนอความเป็นตัวเองครับปัญหาในการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ครับเป็นปัญหาในส่วนของการบริหารหรือว่าเป็นปัญหาในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าไปแตะต้องได้ฮะเราเลยไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้โดยส่วนตัวแล้วมันเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงครับแต่ว่าชอบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เอาง่ายๆคือมีโลกส่วนตัวสูงฮะอยู่กับที่แล้วมันเดิมๆฮะบรรยากาศมันเดิมๆเหมือนว่าไม่มีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆต่อไปในบัตรประชาชนเนี่ยของผมบอกว่านับถือศาสนาพุทธผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมนับถือศาสนาพุทธที่บ้านนับถือพุทธอ๋อเราต้องนับถือพุทธเคยบวชเนนตอนอยู่ป.4ครับบวชที่วัดวิสิตบุญญาวาสครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ได้บวชเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตอนอยู่ป.6ก็ถือว่าได้บวชให้คุณพ่อละครั้งหนึ่งตอนเป็นเนนอะไรอย่างเงี้ยธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราจัดการตัวเองได้อย่างเช่นมีสติเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พุทธบริษัทในความคิดผมควรเป็นยังไงทำความดีคือไม่ต้องมาไม่ต้องหมายว่าจะต้องไปตักบาตรทุกวันหรือว่าจะต้องเข้าวัดทุกวันอะไรเงี้ยฮะผมมองว่ารักษาศีล5ให้ได้ผมว่าก็โลกก็น่าอยู่แล้วคุณพันธ์สิริเวชพันธ์เซิร์ชแล้วตอนแรกเนี่ยเห็นแต่ชื่อคุณเจี๊ยบพิจิตตาเพราะว่าเหมือนว่าเขานามสกุลเดียวกันแต่พอเห็นรูปเขาแล้วก็ผิดจากที่คาดเอาไว้เยอะเลยอ่ะดูแววตาเขาดูน่ากลัวเล็กน้อยผมดูแล้วเหมือนเขามีพลังอะไรบางอย่างเอาจริงดูจากภาพผมว่าพี่เขาไม่น่าจะเข้าวัดเลยเนี่ยเลยเป็นที่มาของคำที่บอกว่าอย่าดูคนที่ภายนอกสวัสดีครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อทอมณัฐพลงามยินทิพรฮะค่ะแล้วก็อันนี้พี่ติ๋มพันธ์สิริเวชพันธ์ขออนุญาตเรียกว่าพี่ติ๋มแล้วกันนะได้ไม่มีได้เลยค่ะได้เลยครับขอถามพี่ติ๋มนิดนึงครับว่าตอนนี้พี่ติ๋มเนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่ครับจริงๆก็เป็นช่างภาพอิสระนะฮะแล้วก็ถ่ายแฟชั่นถ่ายทุกอย่างที่มีคนจ้างมาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะทำงานเกี่ยวกับคำว่าโหมดคือคำว่าแฟชั่นพี่ติ๋มเนี่ยนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะคือตั้งแต่เริ่มต้นพุทธแท้ๆเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วของพี่เนี่ยที่เข้ามาหาธรรมะเนี่ยก็คำว่าทุกคำเดียวเลยเราจะบอกให้เลยทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยทุกจริงๆแล้วเพราะคิดเท่านั้นแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยทั้งร้อยของความทุกข์ของคนเนี่ยมาจากความคิดตอนที่พี่ติ๋มทุกครั้งนั้นเนี่ยมันมีเรื่องไหนเข้ามาเท่าที่พี่รู้สึกตอนนั้นนะฮะบ้านก็มีงานก็ดีชีวิตก็ดีทุกอย่างมันดีเพื่อนก็วงอยู่ในวงจรของเพื่อนชีวิตที่ดีทุกอย่างมันดีหมดแต่ตัวเรารู้สึกหวยหาตัวเรารู้สึกมันไม่เต็มเราว่าเป็นตัวแทนของคำว่าหลงคนหลงคนหลงในเรื่องอะไรบ้างหลงโลกหลงทุกอย่างเลยคุณน้องค่ะไม่รู้ว่าคิด
ไม่รู้ตัวว่ากังวลไม่รู้ตัวว่าเครียดไม่รู้ตัวว่ารักไม่รู้ตัวว่าคลั่งไม่รู้ตัวว่าทุกอย่างหมุนไปตามความรู้สึกแรงกระทบทั้งหมดเราก็พยายามจะออกไปจากมันแหละแต่มันออกไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีถูกไหมฮะมีคนเล่าให้เราฟังว่าครับเสถียรธรรมสถานเนี่ยดีนะลองไปดูอะไรเงี้ยแล้วขับรถพุ่งตรงไปเลยอะไรเงี้ยไปเจอคุณยายสอนเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ได้ยินคำที่คุณยายพูดเป็นคีย์เวิร์ดซึ่งเราพูดไปหลายหนมากแล้วนั่นคือคำว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ใช่ไหมน้ำพอได้ยินคำว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เนี่ยน้ำตาเราไหลอย่างเป็นธรรมชาติแบบเพลาะๆๆเหมือนเอาเตามาเผาหนึ่งตัวแล้วเบิร์นไปเลยคือทำไมถึงน้ำตาไหลเพราะเรารู้สึกเลยว่าใจเราไม่เคยอยู่กับตัวมาก่อน30กว่าปีแล้วนี่คือสิ่งที่เราทุกข์อยู่จนถึงทุกวันนี้คือวิธีการปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานนั้นมีอะไรบ้างจริงๆแล้วก็แค่เดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่มันทำให้ใจอยู่กับตัวแค่นั้นเองจริงๆแล้วง่ายๆเลยนะฮะมันคือเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณน้องก้าวไปแล้วรู้สึกว่าก้าวแล้วใจอยู่กับเท้าที่ก้าวเดินมือที่คุณน้องอยู่ที่นิ้วชี้และนิ้วก้อยเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวเข้าใจใช่ไหมว่าตอนนี้มือเราประสานกันตอนนี้เราไม่รู้ตัวว่าสะโพกเราถูกสิ่งที่นิ่มอยู่ตอนนี้เราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังมองเห็นกันอยู่เรากำลังสื่อสารแล้วเรากำลังเข้าใจกันอยู่เรื่องที่เราคิดเรื่องที่เราพูดกันออกมาอยู่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าปากเรากำลังขยับอยู่แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้ตัวอยู่นะปัจจุบันขณะพี่ติ๋มให้นิยามของคำว่าธรรมะกับการปฏิบัติธรรมว่ายังไงบ้างจริงๆแล้วธรรมะกับปฏิบัติธรรมจุดศูนย์รวมแล้วอยู่ที่ชีวิตประจำวันกระบวนการทั้งหมดที่เรากำลังศึกษากระบวนการทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือการดำรงชีวิตในปัจจุบันขณะเท่านั้นเลยจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ได้จากข้องวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ที่พี่เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยคือการกำหนดตัวและรู้สึกตัวทุกย่างก้าวเลยนะฮะเมื่อไหร่ที่เราเดินออกจากบ้านเนี่ยขวาซ้ายขวาซ้ายเห็นได้ยินมือจับพวงมาลัยจับยกกับเท้ากดเนี่ยรู้สึกไปให้หมดเห็นรถที่แซงไปโอ้ยมันแซงกลดรู้ตัวให้หมดด้วยท่านมากดทุกอย่างที่มันเข้ามาให้หมดทั้งไปหมดแล้วเราจะไม่ปรุงแต่งมันต่อตั้งแต่ผมดูคลิปของพี่ติ๋มเนี่ยผมพยายามทำตามนะที่พี่ติ๋มบอกว่ากายอยู่กับใจคือตอนขับรถเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมกำลังฟุ้งเรื่องอื่นอยู่คือใจลอยไม่อยู่กับการขับรถแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ากายต้องอยู่กับใจผมก็เลยท่องว่าเรากำลังขับรถพอขับไปเรื่อยไม่ถึง3นาทีหลุดอีกแล้วมันก็เป็นธรรมชาติเพราะใจเรามันก็มีหน้าที่คิดอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าถ้าจะให้คุณน้องจะอยากจะให้มันอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆแล้วเนี่ยใจเราก็ต้องพอคิดแล้วก็ดึงกลับมาแค่นั้นเองก็อะไรแค่รู้ตัวว่าคิดแล้วก็จบแล้วถ้ามีสติรู้ว่าฟุ้งอยู่ก็ให้ดึงกลับมาอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านออกไปซึ่งจริงๆแล้วธรรมะของพระเจ้าเนี่ยให้เราศึกษาสิ่งเหล่านี้ที่กำลังปรากฏอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณน้องทุกเนี่ยให้กลับมาอยู่ลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆได้ยินเสียงลมหายใจแล้วผ่อนลงมายาวๆแล้วก็รู้สึกว่าเอาหลังเนี่ยลงไปถูกที่เตียงนุ่มๆแล้วก็รู้สึกว่าเราพูดกับตัวเองไปนุ่มหนอได้ยินเสียงแอร์หนอโอ้คิดมาอีกแล้วหนอเราก็เลยแล้วก็ใช้คำว่าหนอเนี่ยพองหนอยุบหนอเห็นหนอมันเป็นเครื่องกั้นให้มันรู้ว่าจบไปเป็นขณะจบเป็นขณะจบเป็นขณะแล้วพอเรารู้ว่าสิ่งนั้นจบเป็นขณะสิ่งนั้นจบเป็นขณะเราไม่เอาสิ่งนั้นที่จบไปแล้วมาปรุงแต่งต่อหรือมันย้อนกลับมาปรุงแต่งใหม่มันก็ไม่ได้รุนแรงทั้งสิ่งที่เรากำลังเชื่อมต่อมันจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน4ได้มี4อย่างนะฮะระลึกรู้กายานุปัสสนาระลึกรู้การเคลื่อนของกายจิตตานุปัสสนาระลึกรู้การทำงานของใจกุศลหรือเป็นอกุศลเวทนานุปัสสนาระลึกรู้ว่าตอนนี้สุขตอนนี้ทุกข์แล้วก็รับรู้ถึงธรรมานุปัสสนาข้อที่4คือสิ่งที่กระทบสัมผัสตัวเราทั้งหมดอายตนะทั้ง6ทั้งหมดมองเห็นได้ยินรู้สึกสัมผัสทั้งหมดธรรมานุปัสสนาทั้งหมดแล้วคุณน้องพบว่าทั้ง4อย่างเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บทุกอย่างหายไปทั้งหมดเลยไม่มีอะไรอยู่กับเราเลยรู้ว่าเคลื่อนกายเคลื่อนผ่านไปละรู้ว่าโกรธความโกรธผ่านไปละรู้ว่าอกุศลของใจคิดความคิดของเราผ่านไปละรู้ว่าได้ยินสมองในนั้นผ่านไปละแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงบนโลกนี้ตัวตนที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวตนเราสำคัญอยู่บนโลกนี้ค่อยๆหายไปค่อยๆลดไป
เมื่อนั้นเราอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะให้พี่ติ๋มลองสอนให้ผมปฏิบัติเลยดีกว่าอ่ะลองดูง่ายๆน้องนั่งพิงให้รู้สึกตัวก่อนนั่งพิงนั่งพิงไปพิงไปเลยนั่งพิงให้สบายสูดลมหายใจเข้าลึกๆเอามือประสานกันนิดนึงหลับตาสบายๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอย่างผ่อนคลายสบายๆแล้วหลับตาไปแค่นั้นเองสิ่งที่เข้ามาในความคิดคุณน้องพูดตามไปว่าคิดหนอแล้วก็ดูไปว่าตอนนี้ได้ยินเสียงพี่กำลังพูดได้ยินเสียงแอร์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกว่าขยับแขนรู้สึกว่าสะโพกถูกเก้าอี้อุ้ยคิดอีกแล้วก็กลับมาคิดแล้วก็พูดกับตัวเองว่าคิดหนอแล้ว4ฐานนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำให้เรารู้สึกตัวแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันกระบวนการนี้ต่อให้เราพูดไปวันนี้ทุกคนที่นั่งฟังเนี่ยก็นั่งฟังเลยลองกลับไปทำที่บ้านแป๊บหนึ่งคุณน้องไปละแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีกระบวนการฝึกเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังเพราะฉะนั้นเราถึงอยากแนะนำให้เข้าไปที่วัดฝึกเดินยกเริ่มต้นใหม่กับการดำรงชีวิตเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เมื่อนั้นคุณจะได้ชีวิตใหม่กลับมาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ติ๋มมากที่ให้ความรู้เป็นประโยชน์มากเลยขอบคุณค่ะขอให้เป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้สิ่งที่พูดมาวันนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้อะไรอ่ะคุณน้องเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้ามาหาทางพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยกันทำให้พระศาสนาเจริญขึ้นกันต่อไปขอบคุณครับนี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจผมแล้ววิธีการมันดูเหมือนง่ายครับแต่ถ้าลองทำจริงมันน่าจะยากอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ลองดูที่บ้านก็ได้ชั่วขณะแล้วก็ลอยต่อใจก็ยังลอยต่อผมกำลังพยายามอยู่ว่าทำไงให้ใจไม่ลอยให้อยู่ณขณะนี้อย่างนี้ครับซ้ายยกขวายกหายใจเข้าออกมันได้ทีละอย่างจริงด้วยอ่ะผมว่าผมชอบแนวคิดแกนะครับคือตอนแรกเห็นรูปแล้วโดนดุแน่ๆพอมาเจอแล้วก็ใจดีเป็นกันเองคุยง่ายครับเขาก็แนะนำให้ไปปฏิบัติกรรมฐานคือกำหนดจิตให้รู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าเราลอยแล้วเราก็ดึงกลับมาอยากรู้เหมือนกันว่าการเริ่มต้นครั้งแรกยากแค่ไหนการหลวงพี่ครับเจริญพรโยมก็ผมชื่อท็อปครับมาขอคำแนะนำจากหลวงพี่เดี๋ยวให้หลวงพี่แนะนำตัวเองแล้วก็กล่าวถึงประวัติวัดอัมพวันสักนิดหนึ่งละกันครับก็หลวงพี่ชื่อสานิสักชายาสันตากายโยก็คือประวัติของหลวงพ่อเลยเท่าที่รู้คือหลวงพ่อก็เป็นคนที่สิงห์บุรีนี่แหละอยู่ตำบลบางม่วงหมู่ท่านปฏิบัติมาหลายสายเหมือนกันจนท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันศึกษามาเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้ท่านก็เลยมาได้ตัวสติปัฏฐาน4ท่านเคยไปฝึกปฏิบัติอยู่ที่วัดมหาธาตุคณะ5ของเจ้าคุณโชดกก็เป็นอาจารย์ท่านก็เอาแนวทางของวัดมหาธาตุเอามาปฏิบัติแล้วก็ท่านได้ทุดงกับหลวงพ่อดำเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเหมือนกันก็ได้มาผสมผสานกันจนเกิดมาเป็นยุบหนอ
พงหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแล้วแนวทางปฏิบัติของวัดอัมพวันมีแนวทางปฏิบัติยังไงบ้างครับสติปัฏฐาน4ก็อย่างที่บอกว่ามีกายเวทนาจิตและธรรม4ตัวจะต้องมีทั้งหมดถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐาน4กายก็จะแบ่งออกได้เป็น4ก็คือยืนอาการที่เรายืนหลวงพ่อก็จะสอนยืนหนอ5ครั้งเดินก็ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนั่งก็อย่างที่เรานั่งแล้วก็ยุบหนอพองหนอดูลมหายใจเข้าออกทำไมต้องใช้พองหนอและยุบหนอพองหนอและยุบหนอเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจง่ายที่สุดและลงตัวที่สุดแล้วการบริกรรมคำว่าหนอนี้สามารถใช้คำอื่นได้ไหมครับหรือว่าหนอนตัวหนอน่าจะเป็นตัวล้างสติดีที่สุดก็เหมือนตอนที่พุทธเจ้าท่านตัดตอนที่พระโกฏัญญะท่านสำเร็จท่านก็บอกว่าโกฏัญญะรู้แล้วหนอหลังจากที่ผมได้ไปขอคำแนะนำจากพี่ติ๋มแล้วว่าจะทำอะไรก็คือเหมือนให้ดึงสติกลับมาอยู่กับตัวให้ได้ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ยังมีบางครั้งที่แบบวอกแวกบ้างไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยโยมต้องกำหนดให้เป็นปัจจุบันถามว่าอาการที่มันออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอาตมาเองก็ไม่สามารถกำหนดได้ตลอด24หรอกบางครั้งก็มีออกพอเรามีสติเราก็ดึงกลับมามันเกิดความชำนาญเข้าสติจะคุมจิตเราได้นานขึ้นจากที่เป็นชั่วขณะก็จะเริ่มนานขึ้นพอเริ่มกำหนดได้บ่อยเข้าก็จะเริ่มอยู่ได้ตั้งแต่1นาทีเป็น5นาทีจาก5นาทีก็เป็น10จิตเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกจิตเราเปรียบเสมือนสัตว์ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไปตามสภาวะของมันอย่างขับรถก็ต้องกำหนดอยู่ที่อาการขับเฉยๆระหว่างเราขับรถเนี่ยอย่าให้จิตคิดตอนนี้เรื่องที่บ้านเป็นยังไงหนอใครทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ก็ดึงสติกลับมาให้อยู่กับตัวว่าเราขับรถอยู่สติตั้งอยู่ว่าไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุเจอข้างหน้าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเจอรถข้างหน้าต้องเหยียบเบรกเลยคือให้จิตระลึกอยู่ตลอดกับอาการที่เราขับแต่ไม่ให้ไปจดอยู่อาการใดอาการหนึ่งของการขับก็คือให้ดูองค์รวมแล้วก็ใช้สติอยู่กับการมองอยากจะให้หลวงพี่แนะนำเกี่ยวกับการเริ่มต้นปฏิบัติกรรมฐานว่าควรจะใช้หลักยังไงในการเริ่มต้นที่ถูกต้องมาฝึกในเรื่องของการเดินยืนนั่งและนอนในเรื่องของกายก็มี4ตัวซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอยุบหนอพองหนอก็คือเป็นเบื้องต้นครับแล้วก็มากำหนดในเรื่องของอาการปวดคือเวทนาก็กำหนดปวดหนอก็กำหนดไปเรื่อยๆได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงหนอเสียงหนอถ้าเราคิดก็คิดหนอคิดหนอพอถ้าเราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มาอยู่ที่อาการพองยุบของท้องเหมือนเดิมยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอจนหมดเวลาที่เราตั้งสัจจะไว้ถ้าสมมติในชีวิตประจำวันที่ต้องทำงานด้วยครับเราจะปฏิบัติธรรมได้ยังไงบ้างระหว่างเราทำงานเนี่ยสติปัฏฐาน4เอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงๆก็คือว่าขณะที่เราทำอะไรอยู่กำหนดได้หมดเลยครับหยิบหนอยกหนอมาหนอปล่อยหนอวางหนอจับของหนอเราได้ยินเสียงหนอเนี่ยอย่างโยมสนทนากะอาตมาอาตมาก็เสียงหนอเสียงหนอไปทุกกิริยาบททุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบหูตาเราก็ดีที่ระลึกอยู่ในใจเราก็ดีสามารถกำหนดได้หมดก็กำหนดให้เป็นปกติไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรบกวนให้หลวงพี่แนะนำผมตั้งแต่เริ่มลุกขึ้นยืนเริ่มปฏิบัติของพ่อเราเนี่ยสอนมือจะต้องไว้ด้านหลังเพื่อเปิดขยายขยายหน้าอกทำให้หนึ่งระบบหายใจดีขึ้นก่อนจะเดินก็หยุดและกำหนดตั้งสติว่ายืนหนอ5ครั้งก็ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเมื่อครบ5ครั้งแล้วก็กำหนดสติเดินก็คือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกส้นก่อนก็คือยกขึ้นก็ขวาย่างหนอเราต้องเอาสติเราระลึกอยู่อาการเดินคือจิตที่เท้าอยู่ครับแล้วก็ย้ายจิตมาอยู่ที่เท้าซ้ายก็ซ้ายย่างแล้วก็หนอกับหนอออ
เขาสอนให้เราเดินหนึ่งนั่งหนึ่งต้องเสมอกันอย่านั่งมากเกินไปและอย่าเดินมากเกินไปคือทำทุกอย่างให้เท่ากันให้เสมอกันพอเรากำหนดยืนหน่อครบ5ครั้งก็กำหนดปล่อยมือก็คือมือที่อยู่ด้านหลังครับพยายามก็ปล่อยมือหน่อก็ปล่อยมือหน่อลงหน่อก็คือเอามือค่อยๆลงทีละข้างลงหน่อจนสุดทำไมต้องกำหนดทุกกิริยาบถเพื่อไม่ให้สติออกไปข้างนอกขวาย่างหน่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงหนอท้องหนอก็คือหายสูดลมหายใจเข้าท้องเราจะพองใช้ผนังท้องตรงนี้เอาจิตเรามาดูอยู่ตรงนี้พองพอสุดทางก็หนอพอหายใจออกยุบก็ยุบหนอพองหนอพองหนอไม่ให้จิตดูที่ลมหายใจเข้าออกแต่ให้เอาจิตอยู่อาการพองของท้องที่พองขึ้นและยุบลงพอครบเวลาแล้วก็จะเป็นการแผ่เมตตาสิ่งที่เป็นความทุกข์ใจก็คือเรื่องภายนอกเรื่องคนอื่นทั้งนั้นใช่ไหมโยมเรื่องในตัวเราเนี่ยน้อยมากแต่เรามีสติเข้ามาอยู่ในตัวเราเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่ากายนี้ให้ความสงบเราได้จริงๆเอาจิตอยู่กับกายเราศึกษาตัวเราศึกษาจิตของเราศึกษากายของเรามันเป็นอย่างไรก็ใช้วิธีของการปฏิบัติเราจะพบความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่มากครับที่ให้ธรรมทานเจริญพรครับตอนนี้ผมทราบมาครับว่าหลวงพ่อจรัญจะลงมารับถวายสังฆทานทุก10โมงกับบ่าย2นี่ก็10โมงกับเกือบ5นาทีเดี๋ยวรีบไปกราบหลวงพ่อจรัญเดียวหลายคนอาจจะมองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานแล้วเราต้องมีความสุขแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือเรามาปฏิบัติเพื่อให้เราไม่นำความทุกข์ความโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเข้ามาในตัวเราให้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นชีวิตประจำวันก็คือเหมือนมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาคือทำอะไรมีสติรู้ว่าเราทำสิ่งนั้นอยู่ใจเราจะไม่วอกแวกไปกับสิ่งอื่นแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีทุกวันนี้คนอาจจะแค่ต้องการบุญแต่ว่าไม่ได้เข้าหาธรรมที่แท้จริงเพราะว่าใครๆก็อยากได้บุญนะใครๆก็อยากมีความสุขแต่ว่ามันก็ต้องเกิดจากตัวเราลงมือทำตอนที่ผมมาที่นี่ผมก็คิดว่าเอาแค่ยุบหนอพองหนอก้าวซ้ายหนอขวาหนอก็เดี๋ยวก็คงทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นเราจะต้องมีการกำหนดที่ละเอียดกว่านั้นคือการกำหนดให้ละเอียดทีเนี้ยเราก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติละเหมือนกับที่หลวงพี่บอกว่าเวลาเราจะเดินทางไปไหนเราต้องมีแผนที่ถ้าเราไม่มีแผนที่เนี่ยเราก็จะหลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันควรจะมีแผนที่ว่าควรปฏิบัติยังไงเราจะได้ไม่ปฏิบัติผิดทางและได้ผลสำเร็จที่ถูกต้องขอบคุณครับ